มันเหมือนรีแมตช์จริงๆมันเป็นอะไรที่ผมไม่ได้คิดอะครับมันเป็นอารมณ์เหมือนแบบมันเคยเจอแล้วผมอยากเจอคนหลายๆแบบอะโอเคสัญชัยครับเพิ่งชนะแอมติสมาครับบอกว่ากากเลยยังกระจากปากอย่างมึงมันไม่มีทางจะชนะครับสวัสดีครับผมชื่อ MP ครับรอบไปแล้วก็เพิ่งผ่านชาร์ตวีมาพี่มึงเนี่ยมึงต้องป้อนกินเชิญกับกันตังอ่ะทอมไปต้องกินมึงจะเป็นแค่ลิงและเสือจะโง่บินจะกลับไปปีนต้นทะเลาะประมาณต้นไตไอ้ควายเจอ MP ครับสัญชัยครับผิดคาดครับไม่ได้เล็งไว้คนนี้ไม่คิดว่าจะเจอกันเพราะเคยเจอกันแล้วอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะไม่เจอกันอีกมันเหมือนรีแมตช์จริงๆมันเป็นอะไรที่ผมไม่ได้คิดอะครับมันผมไม่ได้คิดเลยว่าผมจะเจอเขาในวันนี้ครับพี่มันเหมือนไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอกันอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอก็โอเคแล้วเหมือนแบบเป็นการรีแมตช์ด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์เหมือนแบบมันเคยเจอแล้วผมอยากเจอคนหลายๆแบบอะหลายๆสไตล์อะไรเงี้ยว่ามียังไงบ้างแต่เจออีกก็น้องเขาก็เก่งขึ้นจำได้ครับวันนั้นโอ้เขินพี่สัญชัยมากเขาโดนเขาตบล่วงเลยโดนหน้าใหม่ทั้งคู่เลยใช่หน้าใหม่ทั้งคู่แล้วเขาก็มาคาดมาเหนือความคาดหมายผมไปเลยแล้วก็เรียบร้อยผมก็กลับบ้านตอนนั้นอ่ะมันมากครับแบบแต่เหมือนว่าผมนิวเฟสไงตอนนั้นอ่ะคนก็จะแบบเขาไม่ค่อยใส่ใจนิวเฟสมากก็เลยแต่ผมก็เตรียมตัวมาไอ้สองคนนี้นี่มันมวยถูกคู่นะมันพยายามที่จะแบบว่าประดิษฐ์เมโลดี้โฟลว์ให้แบบอย่างพี่หมี MP อ่ะคำตบเขาแทบไม่มีครับพี่ส่วนมากเขาจะเฮจังหวะกับเฮโฟของพี่หมีมากกว่าผมมองว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมกลัวนะพี่สำหรับสายอย่างผมอ่ะคือมันเวลามีแต่จังหวะหรือว่ามีแต่โฟล์เนี่ยจะกลัวคนที่มีพันลายคือพันลายมันชัดไงพี่พันลายถ้ามันต่อยบนเวทีปุ๊บมันก็วัดกันตรงนั้นเลยว่าหมัดนี้มันโดนนะแต่ว่าโฟล์มันจะเอาอะไรไปวัดอะพี่แต่ถ้าอย่างโฟล์เจอโฟล์เนี่ยมันวัดกันได้ตรงนี้พี่แต่ว่าผมก็เลยต้องคิดว่าหาอะไรมาเล่นกับเขาอีกอย่างนะให้เหมือนแบบว่าหมัดเราไม่ได้ดูแย่อะพี่อะไรประมาณนี้ครับให้มันดูสู้กันได้อะไรเงี้ยครับพันลายเคยใช้อยู่แล้วคือพอรู้วิธีใช้แหละแต่ตอนนี้คือมันจะมาเหมือนกันยังไงให้มันลงตัวก็ต้องลองทำกันบ้านดีๆครับแต่คิดว่าน่าจะมีอะไรใหม่ๆแน่นอนสำหรับผมเขาไม่ได้มีจุดอ่อนนะพี่ผมมองว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวซะด้วยซ้ำสำหรับผมนะผมไม่ได้มองว่าเขาผมจะกลัวคนที่มีมุกเก่าๆครับเหมือนแบบสัมผัสเก่าๆหรือลูกเล่นเก่าๆผมจะกลัวแบบนี้พี่แต่ว่าถ้าสัญชาเขามีลูกเล่นใหม่ๆผมเดาอะไรเขาไม่ออกว่ารอบหน้าเขาอาจจะมีอะไรที่แบบเหนือความคาดหมายที่ผมเล่นผมอย่างเงี้ยพี่อย่างชาร์ตวีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนยอมรับเลยมองเขาโบมาก่อนแล้วเป็นไงครับบนเวทีผมได้เรียนรู้เลยว่าไม่ควรมองใครโบจริงๆในงานนี้จริงๆพี่มันเหมือนแบบทุกคนเก็บของไว้เล่นหมดตอนรัวมันจะฟังยากนิดนึงแล้วก็พันสไลแต่ธรรมดาของแบบอะไรที่มันเล่นโฟลเยอะๆพันสไลมันจะเล่นชัดหรือเล่นเยอะยากผมว่าแบบมันเป็นสองคนที่แบบร่างมันร่างใหม่กันแล้วทั้งคู่ MP มันก็ชัดขึ้นพี่สัญชัยเขาก็มาแปะคือสัดส่วนเด้งแต่ว่าไม่ได้เด้งเหมือนหมีคือจะเด้งแบบฮึบฮึบฮึบแต่ถ้าเกิดเป็นหมีมันจะเด้งแบบฮึ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 บอะไรเงี้ยครับผมรอบที่ผ่านมาผลงานของรอบที่ผ่านมามันจะมีช่วงที่ลมผมไม่ถึงอะไรเงี้ยเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นเกิดขึ้นอีกได้มันล้นเกินแล้วตัวเรามันรับไม่ไหวผมว่าอาจจะเป็น energy หรือลมหายใจหรืออะไรลูกเล่นที่แบบเยอะไปมั้งพี่ผมพูดไม่ถูกนะบางทีมันเหมือนเป็นการควบคุมไม่ได้อะคือถ้าคนจะบอกให้ผมแรปแบบนิ่งๆผมทำไม่ได้เว้ยพี่มันเหมือนแบบก็กูใส่อารมณ์อย่างเงี้ยแล้วกูมีอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วกูอยากจะใส่อย่างเงี้ยมันถ้าผมทำอย่างเงี้ยผมมีความสุขกว่าอะไรประมาณนี้พี่สัญชัยครับพี่สายวิทย์ใช่ไหมพี่เดี๋ยวผมเอาขวดโพทาริกไปตีหน้าพี่แม่งโอเคล้อเล่นพี่เดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวผมผสมยาให้พี่เอง MP มึงโดนกูบี้เป็นหมูบดมาฟัก2แควร์